พระครูอุดมวิชากรหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงฉายาทางพุทธศาสนาอินทโชโตแปลว่าผู้รุ่งเรืองดุจพระอินทร์หลวงปู่เหมือนเป็นชาวชลบุรีโดยกำเนิดท่านมีนามเดิมว่าเหมือนนามสกุลถาวรวัฒนะเกิดก่อนหลวงพ่อบุญมา3ปีเกิดเมื่อวันอังคารที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2436ปีมะเสงณบ้านตำบลมะขามหยงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีตรงกับสมัยรัชกาลที่5โยมบิดาชื่อตึงโยมมารดาชื่อปุ่นถาวรวัฒนะมารดาเป็นน้องสาวของหลวงพ่อเจียมอดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพงหลวงปู่เหมือนท่านบรรพชาเป็นสามเณรก่อนแล้วจึงอุปสมบทต่อเมื่อครบอายุ20ปีบริบูรณ์ท่านได้อุปสมบทณพัดสีมาวัดเสม็ดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อปีพ.ศ.2456โดยมีพระอุปัชฌาย์พระอธิการจันทร์วัดเสม็ดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชลบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์และมีพระวินัยธรรมวัดกลางตำบลมะขามหยงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระอธิการหมอนวัดกำแพงตำบลมะขามหยงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์6ปีต่อมาในปีพ.ศ.2462หลวงปู่เหมือนเป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและอีก33ปีต่อมาในปี2495ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศชั้นตรีเป็นพระครูอุดมวิชากรอีก7ปีต่อมาในปีพ.ศ.2502เป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นเจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อยเขต2อีก20ปีต่อมาในปีพ.ศ.2522เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกหลวงปู่เหมือนศึกษาไสยเวทวิทยาคมจากหลวงปู่เจียมผู้เป็นลุงแห่งสำนักวัดกำแพงท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายเป็นที่เสาะแสวงหาของชาวเมืองชนและชาวภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปิดตาปีพ.ศ.2500และเหรียญรุ่นแรกซึ่งเสาะแสวงหาบูชาได้ยากยิ่งหลวงปู่เหมือนเป็นพระที่มีอายุยืนยาวพูดน้อยประพฤติดีปฏิบัติดีสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสุขุมเยือกเย็นมีเมตตาสูงลูกศิษย์ลูกหามากมายวิทยาคมสูงล้ำทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดโชคลาภค้าขายความเป็นผู้พูดน้อยนี่เองทำให้ท่านไม่เคยเอ่ยปากใช้ใครเลยมีกิจอันใดที่องค์ท่านสามารถทำเองได้ท่านจะทำเองทั้งหมดแม้กระทั่งผ่าฟืนถ้าไม่มีใครไปขอช่วยท่านทำท่านก็จะผ่าเองอยู่นั่นแหละและถ้าเข้าไปบอกว่าให้ผมช่วยได้ไหมครับหลวงปู่ท่านจะตอบทันทีว่าไม่ต้องแล้วท่านก็ทำต่อไปแต่ถ้าเข้าไปขอมีดท่านก็จะปล่อยให้ทำแล้วท่านก็ไปทำอย่างอื่นต่อไปโดยนิสัยของหลวงปู่ถ้าถูกนิมนต์ไปในกิจอันใดก็ตามแล้วมีผู้คนมาขอวัตถุมงคลท่านท่านก็จะไม่ให้เพราะท่านถือระเบียบอยู่อย่างหนึ่งว่าจะไม่แจกวัตถุมงคลต่อหน้าพระสงฆ์และประชาชนใครอยากได้จริงให้ไปรับที่กุฏิแม้ไปกราบท่านถึงกุฏิถ้าไม่เอ่ยปากขอก็เป็นอันไม่ได้อีกเหมือนกันทุกครั้งก่อนท่านจะมอบพระให้ใครก็ตามท่านมักจะกล่าวว่าการทำความดีพระย่อมคุ้มครองแล้วจึงประสิทธิ์ประสาทให้และจะให้เพียงคนละหนึ่งองค์เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าท่านคงไม่ใคร่จะสนับสนุนในด้านวัตถุมงคลนักท่านคงอยากให้ทุกคนที่ศรัทธาท่านปฏิบัติธรรมมากกว่าแต่ท่านก็ไม่อาจต้านกระแสโลกที่ยังต้องการพึ่งพาวัตถุภายนอกเหรียญรุ่นแรกจึงถือกำเนิดขึ้นในวันทำบุญอายุของท่านเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2502จากนั้นก็ได้ทยอยตามกันออกมาอีกมากรุ่นมากแบบทั้งผงดินโลหะต่างๆท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของลูกหลานชาวชลบุรีเป็นอย่างมากเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดกำแพงก่อตั้งมูลนิธิพระครูอุดมวิชากรเพื่อดำดอกผลอันมาจากที่ดินรวมถึงทรัพย์สินของวัดให้การสนับสนุนการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดา
ของเหล่าญาติโยมเป็นองค์อุปถัมภ์ยุวพุทธิกะสมาคมชลบุรีมาตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคปีพ.ศ. 2500ที่รับหน้าที่ปลุกเสกประพรมน้ำมนต์พระพุทธมนต์ตอนปีใหม่รวมถึงวัตถุมงคลแก่ชาวชลบุรีทุกปีเรื่องเล่าหลวงปู่แหวนครั้งหนึ่งมีคนเมืองชนกลุ่มหนึ่งจัดรถทัวร์หอบลูกน้ำเค็มไปกราบพระภูเขาถึงถิ่นดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพระเรือนอีสานนามลือชาถูกพระอุปถากเข็นรถออกมาชาวชลบุรีก็กรูเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่แหวนก็ถามว่ามาจากไหนชาวชลบุรีก็ตอบอย่างภาคภูมิใจกับการเดินทางมาราธอนว่ามาจากชลบุรีครับหลวงปู่แหวนถามต่อพระดีเมืองชนก็มีทำไมมาถึงนี่ท่านวัดกำแพงน่ะคนเมืองชนงงท่านวัดกำแพงคนอะไรชื่อแปลกๆพอสติแล่นก็อ๋อหลวงปู่เมืองวัดกำแพงนั่นเองครั้นกลับจากวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่วัดกำแพงก็คลาคล่ำไปด้วยนักแสวงบุญลูกน้ำเค็มผู้มองไกลจนลืมใกล้อะไรที่ทำให้หลวงปู่แหวนเอ่ยปากถึงท่านวัดกำแพงก็ในเมื่อหลวงปู่แหวนไม่เคยมาชลบุรีและท่านวัดกำแพงก็ไม่เคยไปเชียงใหม่ท่านรู้จักกันได้อย่างไรค้นความจริงยากเหลือเกินขอโยนเรื่องไปที่ญาณอันสูงสุดจะคาดเดาของท่านทั้งสองก็แล้วกันเรื่องเล่าเด็กตกรถกระบะมีเหรียญของหลวงปู่เหมือนอยู่รุ่นหนึ่งเข้าใจว่าจะสร้างโดยพัฒการใต้ฮีซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ท่านที่สร้างเหรียญอย่างมือสะอาดเหรียญที่ว่านี้มีลักษณะคล้ายๆกับเต่าจึงเป็นที่เรียกขานกันในวงการพระเครื่องว่าเหรียญเต่าผู้สร้างก็สร้างไว้สำหรับแจกกันเองในหมู่ญาติมิตรสนิทเพื่อนพ้องจึงไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักเหรียญเต่านี้มีดีตรงประสบการณ์อันน่าทึ่งครั้งหนึ่งคณะผู้สร้างได้นำเหรียญหลวงปู่เหมือนไปถวายหลวงปู่เหมือนปลุกเสกจนครบตามกำหนดที่ท่านวางไว้คณะผู้สร้างก็ไปรับเหรียญหลวงปู่เหมือนกลับมาพร้อมแบ่งถวายท่านไว้แจกเองจำนวนหนึ่งพอได้เหรียญกลับมาก็พากันเลี่ยนแขวนกันทั้งผู้ใหญ่และลูกเล็กเด็กแดงวันหนึ่งคณะผู้สร้างได้เดินทางไปทำธุระที่อำเภอศรีราชาในการเดินทางก็ใช้รถปิกอัพเปิดหลังคาตามแบบชาวชนบทที่นิยมกันขั้นเสร็จธุระก็เป็นเวลามืดค่ำบังเอิญว่ามีเด็กชายคนหนึ่งในคณะผู้สร้างอายุประมาณ10ขวบได้รบเร้าขอนั่งที่กระบะหลังขากลับก็ขับรถกลับมาด้วยอัตราความเร็วพอสมควรเพื่อที่จะให้ถึงบ้านในตัวเมืองชนก่อนดึกแต่พอกลับมาถึงบ้านในตัวเมืองชนเด็กผู้ชายตัวน้อยที่ขอนั่งที่กระบะหลังกลับไม่ได้นั่งกระบะหลังกลับมาด้วยจะหล่นจากรถไปตอนไหนก็ไม่มีใครทันสังเกตหรือจะปลิวไปกับลมแรงก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ผลก็คือต้องรีบตะลีตะลานขับรถย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมด้วยใจที่หวงเหวงบอกไม่ถูกแล้วถ้าเด็กตกลงบนถนนแล้วรถวิ่งตามหลังมาพอดีก็ไม่อยากจะคิดเลยทีเดียวรถปิกอัพคันต้นเหตุก็วิ่งพลางดูพลางไปตลอดทางใจก็ภาวนาขอให้ลูกน้อยปลอดภัยจากอุปัทวะเหตุทั้งปวงชะลอยคำภาวนาจะเป็นผลเมื่อรถวิ่งมาถึงบางพระก็แลเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งเดินกระเซาะกระเซิงร้องไห้อยู่ริมถนนอีกฝั่งหนึ่งคณะผู้สร้างดีใจเหมือนได้แก้วรีบกลับรถเข้าไปเทียบลงไปปลอบประโลมพลางสำรวจตรวจตามร่างกายก็ไม่พบร่องรอยของการบาดเจ็บแต่อย่างใดพอเด็กเริ่มสงบสติอารมณ์ได้บ้างสองคำแรกที่เด็กพูดออกมาก็คือพระอุ้มจะถามอะไรอะไรคำตอบระคนเสียงสะอื้นก็คือพระอุ้มเท่านั้นในคอของเด็กน้อยคนนี้มีเพียงรูปเหมือนของท่านพระครูอุดมวิชากรหรือหลวงปู่เหมือนแห่งวัดกำแพงอยู่เพียงเหรียญเดียวคงไม่ต้องบอกกระมังว่าใครอุ้มเรื่องเล่าผู้ถูกมัจจุราชเมินผู้ถูกมัจจุราชเมินคือคุณเปิ้ลเขาเล่าว่าบ้านของเขานั้นเป็นร้านขายรถยนต์มือสองอยู่ตำบลนาป่าข้ามสี่แยกใบพาดไปหน่อยเดียวสมัยที่เขายังไม่ได้ขับรถยนต์นั้นก็มีเพียงมอเตอร์ไซค์คู่ชีพที่ควบข้ามสี่แยกแข่งกับสิบล้ออยู่เป็นประจำวันหนึ่งไม่ทราบว่าพลาดอีท่าไหนสิบล้อคันใหญ่ก็เสยเปรี้ยงเข้าให้เต็มลำด้วยอัตราความเร็วที่รีบแข่งกับไฟเหลืองผลก็คือมอเตอร์ไซค์คู่ชีพกลายเป็นมอเตอร์ไซค์สิ้นชีพเพราะแหลกยับกลายเป็นขดเหล็กก้อนหนึ่ง
ในทันทีตัวคุณเปิ้ลเองก็ลอยและลิ้วลงฟาดกับพื้นถนนแล้วกลิ้งม้วนตัวไปไม่รู้กี่ตลบคนขับสิบล้อพอหยุดรถได้สนิทก็เปิดประตูกระโดดลงจากรถวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่ปาฏิหาริย์มีจริงคุณเปิ้ลกลับลุกขึ้นแล้ววิ่งไล่ตามคนขับสิบล้อไปพางร้องตะโกนให้คนช่วยจับทีชนคนแล้วหนีคนดูก็แสนดีตะคุบตัวไว้ได้คุณเปิ้ลก็พาคนขับรถสิบล้อมาที่เกิดเหตุโทรเรียก191มาดำเนินคดีคนละแวกนั้นที่มาดูเหตุการณ์ก็พากันถามคุณเปิ้ลว่าพี่มีอะไรดีหรือโดนขนาดนี้ถึงยังไม่ตายคุณเปิ้ลก็ควักสร้อยออกมาให้ชมเป็นขวัญตาเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์รูปหลวงปู่เหมือนสร้างโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชนราษฎรอำลุงหรือโรงเรียนชนชายแกะพิมพ์โดยนายช่างเกษมมงคลเจริญพระนั้นอยู่ในกรอบทองสวยสนิทไม่มีอะไรชำรุดแม้แต่น้อยความขลังของวัตถุมงคลท่านย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อาราธนาติดตัวอยู่เสมอมาไม่ว่าจะเป็นทนมีดอยู่ปืนกันภัยกันเขี้ยวงาสารพัดตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทว่าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คงหนีไม่พ้นเมตตาที่แน่นอนว่าแรงนักในเครื่องมงคลของหลวงปู่เหมือนเรื่องเล่าอีก2วันตายแน่หลวงปู่เหมือนได้ดำรงขันมาจนถึงวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2527ท่านก็มีอาพาธเป็นอันมากจากนั้นท่านก็ปารภขึ้นท่ามกลางศิษยานุศิษย์ที่อยู่ปรนิบัติว่าอีก2วันตายแน่ขันล่วงมาถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมพ.ศ.2527ท่านก็ถึงแก่มรณภาพโดยอาการอันสงบโรคหัวใจล้มเหลวไปจริงๆตามคำของท่านเมื่อเวลา 7:19 นาทีณกุฏิเก่าของท่านในวัดกำแพงสิริอายุได้91ปี6เดือน10วันตามธรรมดาบุคคลเมื่อสิ้นไปแล้วย่อมไม่อาจกำหนดสิ่งใดได้อีกแต่ท่านผู้อยู่เหนือโลกธรรมอย่างเช่นหลวงปู่เหมือนแล้วทำให้คนเมืองชนมีลาภกันทั่วหน้าเนื่องด้วยปี2527ที่ท่านมรณภาพนับว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวในปีนั้นเพราะแทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่ถูกหวยนอกจากคนไม่ซื้อหวยเรื่องเล่าลมพายุวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เหมือนณเมรุชั่วคราวในวัดกำแพงก็เกิดปรากฏการประหลาดอันอาจเป็นเครื่องยืนยันในคุณธรรมของท่านว่าไม่ธรรมดาเมื่อไฟพระราชทานมาถึงก็บังเกิดเหตุที่ไม่น่าเป็นไปได้ขึ้นเนื่องด้วยมีลมพายุอันแรงกล้าพัดกระหน่ำลงในบริเวณวัดอย่างรุนแรงขณะที่ว่าต้นไม้ใหญ่หน้ายุวพุทธิกะสมาคมชลบุรีถึงกับถอนรากถอนโคนล้มตึงลงทีเดียวผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตนกตกใจกันอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อลมร้ายฟาดงวงฟาดงาจนเต็มที่แล้วก็พลันสลายตัวไปอย่างรวดเร็วจนไม่อยากจะเชื่อว่าเมื่อสักครู่นี้มีมหาวาตภัยเกิดขึ้นในวัดความเสียหายปรากฏอยู่ทั่วบริเวณแต่ที่น่าอัศจรรย์คือเครื่องประดับประกอบเมรุไม่มีอะไรเสียหายเลยแม้กระทั่งพวงหรีดหรือดอกไม้บูชาต่างๆในแจกันก็ไม่ล้มลงเลยแม้แต่อันเดียวหรืออาจเป็นเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในพรหมจรรย์ย่อมเป็นเหตุให้เทพพรหมพึงใจและเคารพยักยิ่งเมื่อวันต้องพรากสังขารท่านไปด้วยไฟเทวดาเทพพรหมซึ่งอยู่ต่างภพภูมิจึงแสดงอาการอาลัยอาวรณ์เป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นได้